พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อได้ไปถึงได้สักการะพระพุทธมหาธรรมราชาณพุทธอุทยานเพชรบุรีตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีประชาชนยืนรอให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีระบุว่าให้นายกสู้ๆพร้อมกับขอกอดและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกจากนั้นนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามโครงการแก้มลิงที่ผ่านน้ำจากแม่น้ำป่าสักมาเก็บไว้ในสระน้ำขนาดใหญ่บริเวณด้านหลังพุทธอุทยานเพชรบุรีเป็นพื้นที่รองรับน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ก่อนออกเดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีคิกออฟมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2565/2566 โดยทันทีที่มาถึงนายกรัฐมนตรีได้เดินทักทายพร้อมกับส่งนิ้ว I love you ท่ามกลางเสียงตบมือของประชาชนที่มาให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก